มันต้องจบอย่างนี้แหละคำว่าจบอย่างนี้คือยังไงฮะในความรู้สึกคือผมรู้ว่าวันหนึ่งอ่ะมันต้องโดนแน่ต้องมันต้องออกท่านี้เพราะว่าเราดูในสภาพของสิ่งที่ซีซีพยายามทำมาตลอดก็คือใช้เรื่องของความได้เปรียบในเรื่องของกฎหมายที่ยังไม่ได้ออกมาในภาษาที่เรียกว่า regulation arbitrage ก็คือเวลาที่เราทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังไม่ได้มีกฎหมายแน่ชัดออกมาเนี่ยแล้วเราก็เหมือนเป็นคนที่เข้ามาในตลาดก่อนเราได้เปรียบคนอื่นในการที่จะทำเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วเขาก็ใช้ถ้าดูในเนื้อหาเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเหมือนกับทำไปก่อนอ่ะแล้วก็ค่อยมาขอโทษทีหลังเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่สมมติผมเป็นลูกอ่ะแล้วผมอยากจะสักอ่ะแล้วถ้าไปขออนุญาตแม่นะแบบแม่ผมขอไปสักนะไม่มีทางได้สักสู้เราสักก่อนแล้วเราค่อยมาบอกแล้วค่อยมาโชว์โดนด่าแล้วก็ยอมรับซะมันเราก็จบกันไปเพราะไหนๆมันก็คือทำไปแล้วคอนเซปต์ซีซี่มันจะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนมองเห็นภาพตรงกันว่ามันจะต้องเจอแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าช้าเร็วแล้วก็หนักเบาแค่นั้นเองแล้วก็เท่าที่ดูจากรอบนี้เนี่ยก็คือมันมาจบที่เท่านี้คือผมคิดว่าถูกบีบหรือไม่ถูกบีบเนี่ยแต่ว่ามันจบลงที่อาการที่ต้องมาเซตเทิลกันด้วยราคาประมาณนี้เขาน่าจะอกรีกันมาก่อนแล้วหรือเปล่าอันเนี้ยเราไม่ทราบได้แต่ถ้าความรู้สึกผมส่วนตัวแล้วถ้าเกิดผมเป็นซีซี่เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ถึงทามมิ่งหรือเปล่าที่มันจะต้องเกลี่ยแล้วเพราะว่าถ้าเราดูจากเซนติเมนต์เนี่ยทุกคนถาม10คนที่คนที่อยู่ในตลาดก็พูดกัน10คนเหมือนกันว่าปีหน้าคือมันมีซัมติงที่เขาก็พรีแพร์หรือเตรียมความพร้อมในลักษณะแบบนี้ถ้าจะรีบเคลียร์จะรีบเกลี่ยจะรีบอะไรก็รีบทำซะตั้งแต่ตอนนี้แล้วเวทดูแล้วถ้าหากว่ามันเพียงพอที่เราจะเกลี่ยกันแล้วเพื่อที่จะโตต่อในปีหน้าเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่านัมเบอร์หรือตัวเลขที่มันสรุปสุดท้ายมันมาเนี่ยเท่านี้มันใช่ตัวเลขนั้นหรือเปล่าแล้วความสามารถในการที่จะจ่ายอันนี้ผมก็ไม่เห็นตัวเลขของซีซีเนาะว่าเขาเนี่ยเวลพอที่จะขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าในความรู้สึกผมอะผมคิดว่าถ้าเขาตัดสินใจแบบนั้นแล้วแปลว่าเขาน่าจะพอแหละแต่โทนของมันเราไม่รู้เรื่องจริงเนาะเพราะนั้นผมก็ตอบไม่ได้หรอกว่าเขาถูกบังคับหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นผมก็คิดว่าจังหวะนี้ถ้าใช่ก็รีบจบไปเลยนะแล้วก็ไปเตรียมตัวสำหรับรอบหน้าดีกว่ามันเป็นข้อหาที่เขาเรียกว่าไม่สามารถยับยั้งการฟอกเงินได้ตามกฎหมาย BSAนะคือมันจะมีชุดกฎหมายอยู่ชุดนึงที่เขาเรียกว่า Bank Secrecy Actซึ่งก็เป็นกฎหมายชุดของเรียกว่าพูดง่ายคือกฎหมายการปราบปรามยับยั้งการฟอกเงินเนี่ยแหละนะที่มีการมีข้อกำหนดเอาไว้ว่าสถาบันการเงินพูดถึงสถาบันการเงินเนาะนะซึ่งมันก็มี definition ที่เขาก็ถกเถียงกันว่าแบบอย่างนี้ Binance ตกเป็นสถาบันการเงินที่ operate ภายใต้ US law หรือเปล่าแต่ว่าถ้าใช่เนี่ยคือมันจะมีหน้าที่ที่เขาต้องทำหลายอย่างเหมือนกันซึ่งเขา fail ที่จะทำตรงนั้นนะเช่นการรายงานว่ามีใครบ้างที่ใช้เงินทำอะไรยังไงแบบโดยรายละเอียดหมดทุกอย่างสำหรับทุกทรานแซคชันที่มีมูลค่าเกิน 10,000 เหรียญขึ้นไปนะฮะการรายงานและการระงับการทำธุรกรรมที่ดูแบบว่าไม่ชอบมาพากล subjective มากๆไม่รู้เหมือนกันว่าตัดสินยังไงอะไรเงี้ยนะฮะตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องในทุก jurisdiction ที่เกี่ยวข้องพูดง่ายคือแบบถ้ามีคนไทยไปเทรดก็ต้องมานั่งดูเรื่องภาษีเงินได้ไทยๆด้วยอะไรคือค่อนข้างถ้าจะพูดง่ายๆคือมันค่อนข้างเป็นชุดกฎหมายที่เวอร์วังอลังการมากนะฮะแล้วก็การที่ไม่คอมพลายตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีความผิดแล้วกันนะฮะไอ้สิ่งที่เขาออกมายอมรับผิดเนี่ยคือมีความผิดในการไม่สามารถทำได้ดีพอให้เธอหันมาเห็นใจนะฮะโอ้แต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีอย่างอื่นอีกเพราะว่าความผิดเนี่ยมันมีโทษจำคุกโอ้นะซึ่งก็นี่คือหนึ่งในพรีบาร์เกนของเขาก็คือเป็นดีลเป็นเซตเทิลเมนต์นะนะฮะไอ้ยอดที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่คำตัดสินพิพากษาศาลนะยอดที่ซีซีจะต้องจ่ายค่าปรับนะฮะรวมๆแล้วประมาณ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยพร้อมจ่ายอีกหลายงวดเลยอีก18งวดงวดละ 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นระยะเวลานานอีก18เดือนอะไรเงี้ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของ
เรียกว่าอะไรเป็น settlement ก็คือเพื่อที่จะได้ให้คดีมันไม่ไปถึงที่สุดนะฮะเราก็เรียกว่าจ่ายกันตรงนี้แล้วก็ในหนึ่งในข้อกำหนดที่เป็นข้อตกลงสำหรับตัว plea bargain ตัวนี้ก็คือว่า CC จำเป็นที่จะต้อง step down ลาออกจากการเป็น CEO และเลิกยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดของ Binance เป็นระยะเวลาอย่างน้อย3ปีแล้วก็ห้ามโพสโซเชียลมีเดียที่ให้ข้อความกำกวมไม่เหมาะสมหรือแสดงออกถึงความรู้สึกที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ออกมาในข่าวหลักด้วยโอ้โหเซ็งนะหมายถึงว่าถ้าเป็นเขานะถ้าเราเป็นซีซี่นะครับนิดนึงนะโอเคนะครับแต่ว่าจริงแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของพวกสถาบันการเงินจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ป้องกันเรื่องฟอกเงินก่อการร้ายอะไรจริงๆมันก็ก้ำกึ่งเหมือนกันหรือเปล่าครับมันก็เลยอาจจะเป็นแค่ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายแล้วก็มาเล่นงานเขาประมาณนั้นจริงจริงสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่จริงๆเขาสามารถที่จะ comply ตามพวก BSA ได้อยู่แล้วฮะเพราะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่า cost of compliance แล้วก็overhead ที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการที่จะปฏิบัติตามตรงนี้มันคือสิ่งที่ผมพูดอยู่เลยผมพูดถึงพวก licensing cartel ก็คือเขาเรียกว่าอะไรมาเฟียใบอนุญาตอะนะฮะมันเกิดขึ้นในประเทศไทยก็เกิดขึ้นคือหน่วยงานราชการจะอ้างความเขาเรียกว่าอ้างความปลอดภัยของประชาชนในการออกกฎหมายบังคับข้อบังคับต่างๆนานา regulations ต่างๆมากมายนะฮะไกด์ไลน์สิ่งที่ต้องทำอะไรต่ออะไรทั้งหลายพวกนี้ซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยในการยับยั้งคนที่เป็นมิจฉาชีพจริงเพราะมิจฉาชีพจริงเขาจะหาช่องโหว่เจอเขาจะมีนักกฎหมายเขาจะมีทีมที่แบบว่าคำนวณแล้วว่าถึงแม้ว่าโดนจับเขาก็ยังกำไรซึ่งเดี๋ยวเราพูดถึงตรงนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าสำหรับธุรกิจขนาดรายย่อยลงมาที่ไม่ได้มีความสามารถตรงนั้นนะก็เรียกว่าทำอะไรไม่ได้กลายเป็นกฎหมายที่เรียกว่าตัดการแข่งขันในโลกธุรกิจไปซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในแทบจะทุกแง่มุมของธุรกิจนะในส่วนของ financialbusiness เองเนี่ยมีอีกหลายส่วนเลยมีหลายหน่วยงานมี FATCA มี FATF นะฮะมีกฎหมาย BSA ที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยทำให้ barrier ในการเข้ามาแข่งขันเนี่ยมันสูงมากๆจนไม่มีใครไม่มีรายย่อยไหนสามารถที่จะตั้งตัวขึ้นมาได้ banking license อะไรต่ออะไรพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้นะฮะคราวนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์ในการเขาเรียกว่าห้ามการกระทำผิดจริงๆเราต้องบอกว่ากฎหมาย BSA เนี่ย Bank Secrecy Act นี่ไม่ใช่ของใหม่นะเกิดขึ้นในช่วงปี70นะฮะซึ่งก็เป็นช่วงที่ใกล้ๆกันกับช่วงที่เริ่มมีการเก็บภาษีเงินได้อะไรต่ออะไรทั้งหลายพวกนี้เริ่มมีการพยายามล็อกดาวน์เงินไม่ให้ไหลออกข้ามพรมแดนของประเทศถ้าเราจำได้ช่วงสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงปี70คือเกิดการยกเลิกการใช้ทองคำแบ็คค่าเงินดอลลาร์แล้วตอนนั้นเนี่ยโลกทั้งโลกที่ใช้ดอลลาร์แบ็คค่าสกุลเงินของตัวเองก็กลายเป็นว่าเงินทั้งหมดถูกเปลี่ยนสภาพจากเงินที่แบ็คโดยทองคำกลายเป็นเครดิตคราวนี้ถ้าเงินเป็นเครดิตแล้วเนี่ยแล้วเงินมันสามารถไหลเวียนข้ามผ่านประเทศต่างๆได้เนี่ยรัฐบาลแต่ละประเทศจะสูญเสียอำนาจในการปกครองแล้วก็การใช้ก็เรียกว่าใช้อำนาจควบคุมนโยบายทางการเงินในการแทรกแซงเศรษฐกิจในประเทศตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตินะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือห้ามให้เงินไหลออกนอกประเทศมันก็เลยมีกฎหมายพวกนี้มาเต็มไปหมดเลยพยายามที่จะจับผิดนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรอันนี้คือเรียกว่าการป้องกันการฟอกเงินการฟอกเงินคืออะไรการฟอกเงินคือการทำธุรกรรมที่รัฐบาลไม่อนุญาตก็คือการที่คุณจะย้ายเงินข้ามประเทศโดยที่รัฐบาลไม่อนุญาตรัฐบาลไม่ได้ตั้งคำถามว่าเงินนั้นรัฐบาลมีสิทธิ์อะไรไปอนุญาตหรือไม่อนุญาตตั้งแต่แรกแต่ว่าไม่อนุญาตอะนะฮะแล้วถ้าเงินนี้เราไม่อนุญาตให้คุณทำอะทั้งที่เราไม่ได้มีส่วนในการรับความเสี่ยงในการทำธุรกิจอะไรกับคุณหรือไปยากลำบากตรากตรำทำงานหาเงินมาคุณเราไม่อนุญาตนะฮะนั่นคือที่มาของคำว่าฟอกเงินจริงๆเลยคือคำว่าเงินดำเงินขาวเงินชั่วเงินดีมันไม่มีฮะเงินมันคือเงินนะเพียงแต่ว่าพอรัฐต้องการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการควบคุมมันก็เลยเริ่มมีเงินบนดินก็คือเงินที่อยู่ภายใต้ตลาดที่ได้รับการอนุญาตเงินใต้ดินคือเงินอิสระที่ไม่ได้มีการควบคุมคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็มีคนพยายามฟอกเงินอยู่ดีแหละเพราะในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเรารู้ว่าประเทศนั้นพิมพ์เงินประเทศนี้พิมพ์เงินค่าเงินตัวนั้นจะลดค่าเงินตัวนี้จะเพิ่มมันมีคนหากินหาเงินและหากำไรได้ตลอดอยู่แล้วซึ่งคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่นั่นเองนะฮะเราดูยอดแค่ค่าปรับนะค่าปรับการฟอกเงินนะครับที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ต่างๆจ่ายเอาเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้จะไม่ได้ปีที่ผ่านมาหรือ2ปีที่ผ่านมา JP Morgan Chase จ่ายไป13 บิลเลียน US ดอลลาร์
แค่ค่าปรับนะฟายนะฟายในกรณีนี้เขาไม่ได้เฟลกฎหมาย BSA เขามีการรีพอร์ตมีอะไรต่ออะไรครบปุ๊บแล้วเขาก็รีพอร์ตว่าอ๋อเนี่ยมันมีการฟอกเงินประมาณเท่านี้ซึ่งสมมติจำไม่ได้เขาเก็บกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่า 10% หรือ 15% ของยอดที่ฟอกเงินก็คือออกมา13บิลเลียนก็แปลว่าจริงๆฟอกกันประมาณสัก130บิลเลียนก็ได้สมมตินะนะฮะอะไรอ่ะ Deutsche Bank 7.2 บิลเลียนนะฮะถ้าใกล้ๆกันกับที่ CC โดนปรับไปก็อาจจะมี Credit Suisse 5.3 บิลเลียนหรือถ้าใหญ่หน่อย Bank of America 30บิลเลียนแล้วไม่ได้มีใครพวกนี้ถูกจับเข้าคุกไม่มีใครพวกนี้ต้องมาพลีบาร์เก้นว่าจะทำยังไงที่จะรอดคุกได้เพราะว่าเขาทำถูกต้องตามกฎหมายเขารีพอร์ตถูกต้องหมดแล้วเขาก็จ่ายค่าฟรีถูกต้องแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆการฟ้องเงินยังทำได้แค่คุณต้องจ่ายค่าบริการให้รัฐแค่นั้นเองคือมันก็มีคนตั้งข้อสังเกตแล้วว่าจริงๆแล้วเวลามันเกิด execution แบบนี้เนี่ยมันมีการล็อบบี้กันไหมมันเพราะว่าเราก็เคยเห็นใช่ไหมล่ะจริงๆผมคิดว่าหลายๆคนลึกๆก็สงสัยแล้วว่ามันมีการล็อบบี้กันหรือเปล่าแล้วถ้าเรามองจริงๆเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มันคือคนที่อยากจะเข้ามาแล้วเข้ามาช้ากว่า CC หรือเปล่าเพราะ CC เขาเข้ามาก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็แทบจะเหมือนกับบิ๊กหรือใหญ่ในตลาดใช่ไหมแล้วเขาก็มี influencing power ค่อนข้างเยอะการกระทำแบบนี้มันเหมือนกับว่าตัดคนที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเพื่อที่ว่ามันจะได้กระจายไปหน้าใหม่หรือคนที่อยู่อันดับรองลงมาอะไรเงี้ยก็ถ้าดูจากโดยรวมเนี่ยมันก็จะมีคนที่ได้ประโยชน์แหละแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็จะมีหนึ่งในนั้นเลยก็คือคอยเบสใช่ไหมที่น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้นะแล้วก็คนที่จะเข้ามาใหม่ๆที่เป็นพวกสถาบันทางการเงินที่พูดง่ายๆคือมีส่วนอยู่ในคอยเบสพวกแวนเน็กพวกใครกันแบ็กร็อกหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ที่เขาจะขอตัว ETF อะไรพวกนี้คือมันมีผลดีกับเขาหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องคิดต่อไปว่ากลุ่มคนพวกนี้ได้ประโยชน์หรือเปล่าแล้วเขาถึงในการที่จะล็อบบี้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าถ้ามันมีความเป็นไปได้ก็แปลว่ามันก็อาจจะมีมูลในเรื่องของพวกนั้นเหมือนกันซึ่งผมเองผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเองเราไม่ได้รู้ว่าข้อที่จริงมันคืออะไรเราก็แค่ตามข่าวแล้วก็ถามว่ามันมีผลอะไรกับเรามากกว่านั้นนะคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาต่อนะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นภาพเลยก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะบอกกันตลอดเลยเนี่ยก็คือถ้าเรามองถึงตัวเหรียญหรือตัวโปรเจกต์ที่มีคนที่มี power ในการคุมเนี่ยอันนี้มันเป็นความเสี่ยงอย่างนึงถ้าสังเกตเนี่ยราคาเหรียญก็จะตกลงไปแล้วมันก็คือสิ่งนึงที่พรูฟให้ต้องบอกอาจารย์อย่างอาจารย์พิยะแล้วกันเพราะว่าผมเองผมอาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้เยอะมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งมันก็คอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันว่าอย่างตัวบิตคอยที่มันไม่มีเจ้าของเนี่ยเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็สังเกตแล้วมันก็คอนเฟิร์มได้ว่ามันก็ไม่เห็นจะสะทกสะท้านอะไรกับเรื่องพวกนี้แปลว่าจริงๆแล้วเรื่องคนหรือเรื่องของอีโคซิสเต็มอะไรพวกนี้มันไม่ได้ผลไม่ได้มีผลกับฟันดาเมนทัลของตัวบิตคอยซึ่งมันค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะนั้นในแง่ของตัวผู้ประกอบการผมคิดว่ามันมีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมันอาจจะเชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงอันนั้นเราบอกไม่ได้แต่สิ่งที่ยืนยันได้แล้วเราเห็นรับประจักษ์ได้ด้วยตัวเองเลยคือตัวโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องระวังส่วนโปรเจกต์ที่เราพอที่จะเห็นแล้วความเสี่ยงอันนี้มันถูกเหมือนพูดในภาษาชาวบ้านก็คือมันถูกทำให้เห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันไม่มีเจ้าของเนี่ยอันนี้เราก็เห็นชัดเจนว่ามันมีผลยังไงกับรูปแบบของตัวโครงสร้างของตัวเหรียญนั้นก็สรุปประมาณนี้แล้วนะครับหนึ่งในสิ่งที่จริงๆผมอยากย้ำตั้งแต่ตอนเปิดเลยแล้วตอนปิดก็ย้ำอีกทีด้วยวันนี้โพสต์ไปแล้วด้วยนะฮะมันไม่สำคัญเลยว่าเหตุการณ์นี้จะคลี่คลายแบบไหนยังไงนักวิเคราะห์คนไหนจะคิดยังไงคุณจะเชื่อใครนะคุณจะอ่านอะไรแล้วรู้สึกดีหรือไม่รู้สึกดียังไงเวลาแบบนี้คือเวลาที่คุณไม่ควรทิ้งเงินเอาไว้บน exchange ไม่ว่า exchange นั้นจะเป็นเจ้าไหนก็ตามนะผมเห็นบางคนแนะนำให้ย้ายจากเจ้าหนึ่งไปเจ้าหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าตลาดพวกนี้เนี่ยเบื้องหลังมันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมันเริ่มมี regulation เริ่มมี regulator เข้ามาแล้ว เริ่มมีการควบคุมว่าคุณจะเก็บเงินของลูกค้ายังไงอะไรต่ออะไรมันเริ่มมีการแบบคล้ายๆบีบเงินไปรวมอยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่ได้บอกหรอกเป็นอะไรเพียงแต่ว่าเราจะมาลุ้นไปหาอะไรกันนั่นเองใช่ไหมในเมื่อทรัพย์สินพวกนี้โดยเฉพาะพวกคริปโตและบิตคอยทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือคุณไม่จำเป็นต้องลุ้นเนี่ยคุณสามารถถอนออกมาเก็บในวอลเล็ตของคุณเองได้
คือมันไม่ใช่การลุ้นว่าราคาจะขึ้นหรือลงมันคือการลุ้นว่าคุณจะสามารถเข้าถึงมันได้หรือเปล่าเพราะถ้าอยู่ดี exchange นั้นหายไปแล้วเงินมันหายไปด้วยเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัว custodial service ที่ใช้ไม่ได้มีเงินอยู่จริง1ต่อ1ตามที่เขาควรจะมีอะไรเงี้ยอันนี้จะมีปัญหาละนะฮะก็เตือนไว้ก่อนทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้อย่าเพิ่งไปนั่งแบบพยายามหาข่าวอ่านข่าวให้มันรู้สึกดีเราเอาตัวเองให้ปลอดภัยก่อนนะผมชอบใช้คำว่าเราออกมานั่งดูข้างๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงนะครับถ้าคุณมีเงินบาทอยู่คุณมีดอลลาร์อยู่คุณถอนก่อนก็ได้ถ้าคุณมีบิตคอยอยู่คุณก็มาเก็บในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก่อนก็ได้ช่วงนี้ค่าฟรีแพงมากแต่แพงยังไงก็ดีกว่าเงินหายหมดเป็นในกรณีที่มันเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมานะคราวนี้กลับมาที่คำถามคุณอีกเนี่ยมันมีเป็นความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมี conspiracy อะไรเกิดขึ้นถ้าถามว่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะฮะจริงๆผมค่อนข้างมองว่ามันอาจจะไม่เชิงเป็น conspiracy แต่ก็เป็นสิ่งที่มันดำเนินการไปตามธรรมชาติของมันมากกว่านะเพราะว่าถ้าเรามองถึงธุรกิจของ Binance เนี่ยมันก็ไปขัดแข้งขัดขาใครเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็จริงๆกรณีของ Binance ที่โดนเนี่ยนะฮะคล้ายๆกันกับกรณีของ BitMEX เมื่อตอนช่วงต้นปีถ้าจำไม่ผิดช่วง2020 2021ช่วงนั้นนะฮะซึ่งลักษณะคล้ายกันก็คือว่าเป็น global exchange ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ใน US แต่ว่ามีคน US ไปเทรดเยอะนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมีคน US ไปเทรดเยอะเนี่ยด้วยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเองและอำนาจที่เขามีในการควบคุมระบบการเงินและทหารของโลกเนี่ย เขาสามารถที่ยื่นมือเข้าไปใน jurisdiction อื่นได้กฎหมายของ BSA เนี่ยทำให้อเมริกาสามารถที่ยื่นมือเข้าไปในระบบการเงินของประเทศอื่นได้โดยตรงเลยนี่คือสาเหตุที่เวลาคุณจะเปิดบัญชีธนาคารจะเปิดบัญชีเทรดแล้วเขาต้องถามว่าคุณเป็นคนอเมริกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันจะเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายว่าถ้าคุณเป็นคนอเมริกันแล้วไปเนี่ยเขาต้องรับความเสี่ยงเพิ่มหลายที่เขาไม่รับแต่ถึงแม้ว่าไม่รับแบบคนอเมริกันเองอ่ะด้วยความที่เขาต้องการเข้าถึงแพลตฟอร์มพวกนี้ Binance มันเป็น number 1อ่ะมันเป็นชื่ออันดับ1ขององค์การใช่ไหม liquidity เยอะสุดเหรียญเยอะสุดของเล่นเยอะสุดใครๆก็วิ่งไปหา Binance คนอเมริกันเองก็วิ่งไปหา Binance ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเขาไม่สามารถไปได้เขาไม่เปิดรับให้คนอเมริกันสมัครด้วยซ้ำแต่ในความเป็นจริงยอดเทรดโวลูมกว่า 50% บน Binance มาจากคนอเมริกันที่อาจจะมุด VPN มาหรือทำอะไรมาก็แล้วแต่ไม่ได้ใช้ Binance US นะฮะไปใช้ Binance Global ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาซึ่งก็ทำให้นำมาสู่การดำเนินคดีต่างๆเนี่ยแหละว่าคุณก็รู้ว่านี่คนมาจากไหนใช่ไหมข้อมูลในเน็ตอะไรต่ออะไรมันดูได้คุณไม่ได้ยับยั้งเขาไม่ให้มาคุณยับยั้งเขาโดยแค่ให้ติ๊กว่าเป็นคนอเมริกันหรือเปล่าไม่เพียงพออะไรแบบเนี้ยนะตอนนั้นอาร์เธอร์เฮสก็โดนไปแล้วตอนนั้นที่อาร์เธอร์เฮสโดนเนี่ยถ้าเรามองดูก็คือว่าช่วงก่อนหน้านั้นสักพักนึงมันมีการเปิดFutures ETFในตลาด CME นะเป็น CME Bitcoin Futures ซึ่งไม่ใช่ Futures ETF มี Futures ETF ด้วยแล้วก็มี Bitcoin Futures ใน CME อันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มี Bitcoin Futures CME แล้วและก่อนที่จะเกิด Futures ETF ขึ้นนะซึ่งในแง่หนึ่งมันก็ทำให้ volume การเทรดตอนนั้น BitMEX มาอันดับ1ของส่วนของการเทรด derivative ของโลกตอนนี้ BitMEX แบบเหลือนิดเดียวเลยแล้ววอลุ่มมันไปบวมที่อื่นมันไปบานที่อื่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเมื่อกี้พี่บิทใช้คำว่า execution น่าจะหมายถึงแบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าผมนึกถึงคำว่าประหารชีวิตอะนะฮะคือการเชือดก่อนที่จะถึงตรงนี้เป็นการเชือดสังเวยเนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะนะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเราดูอย่างในประเทศไทยก็ได้ณวันที่ regulators เข้ามานะฮะแล้ว BX จำเป็นต้องถอนไปใช่ไหมมันก็เกิดการแบบเปลี่ยนลำดับเลยบิตครับจากที่เป็นอันดับ2แบบห่างๆก็สามารถที่จะโกยขึ้นมาครอบเอา market share 90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยไปได้นะช่วงนั้นก็คือแบบว่าใครเขาเรียกว่าใครทำ PR เก่งใครทำโฆษณาเก่งเนี่ยก็สามารถที่จะได้ user เข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องเข้าใจว่าทุกๆ bull run เนี่ยมันมี user ใหม่นะฮะมันมีคนที่เข้ามาใหม่ทั้งในโลกคริปโตและเข้ามารู้จักกับบิตคอยน์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนใหญ่กว่าคนที่มีอยู่เดิมมันเพิ่มขึ้นเป็นออเดอร์แมกนิจูดหมายถึงว่าอย่างน้อยมัน10เท่า100เท่านึกออกไหมของเดิมอย่างยุคแรกอาจจะมีคนเล่นอยู่100คนพอยุคที่2เป็นพันเป็นหมื่นคนยุคที่3เป็นแสนเป็นล้านคนยุคที่40ล้าน100ล้านคนมันเพิ่มขึ้นขนาดนั้นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอินฟลักซ์ของยูเซอร์ที่เข้ามาใหม่เขาไม่ได้มีแบรนด์ลอยัลตี้เขาไม่ได้ติดกับอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาเป็นจำนวนใหญ่จำนวนใหญ่กว่ายูเซอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเชื่ออะไรเหล่านี้เนี่ยมันต้องเชื่อตอนเนี้ยนะฮะมันต้องเชื่อตอนก่อนที่มันจะเกิดบูรันก่อน oh. ที่จะเกิดอินฟลักซ์ของ new user เข้ามาใหม่เพื่อที่จะเปิดทางให้ส่วนอื่นสามารถโตได้ไม่งั้นทุกคนก็ไหลไป Binance กันหมดแล้วมันจะเป็นความเสี่ยงต่อสหรัฐอเมริกามากเรามาพูดถึงเรื่องของการอนุมัติSpot ETF การอนุมัติSpot ETF เนี่ยมันมีข้อกำหนดของทาง SEC อยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าทาง
ผู้ให้บริการตัว ETF เองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการพูดง่ายๆคือมีการแชร์ข้อมูล transaction ให้กับทางการสหรัฐนะฮะก็แปลว่าอะไรแปลว่าก็คือตาม BSA นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทำธุรกรรมอะไรด้วย Bitcoin ของเขานะที่อยู่บน exchange เนี่ย exchange ต่างๆเหล่านี้ที่เซ็นสัญญาไปซึ่งก็มี Coinbase เป็นเจ้าหลักนะฮะจำเป็นที่จะต้องรายงานให้กับรัฐบาลสหรัฐตลอดเวลาจำเป็นที่จะต้องมีการแบบว่าเก็บข้อมูล track address ตลอดซึ่งก็ค่อนข้างขัดกับอุดมการณ์ของ Bitcoin มากๆแต่ว่าปัจจุบัน Coinbase มี volume การเทรด Bitcoin แค่ประมาณ 2% ของโลกมี market share volume การเทรดคริปโตทั้งหมดประมาณ 6-8% ของโลกนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะสามารถได้ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บน Coinbase ไปมันก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำคือต้องเพิ่ม trade volume ให้กับ Coinbase ให้ได้มากๆแล้วในเมื่อเทรดเดอร์ชาวอเมริกันส่วนใหญ่หนีไปเทรดนอกประเทศกันหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นมูฟในการพยายามจะดึงกลับเข้ามาผมก็เดาแต่ก็เดาว่าจริงๆถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมนะฮะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงคือมันไม่ใช่แค่ Binance นะพร้อมๆกันตอนนี้ก็มี Kraken อีกเจ้านึงที่กำลังโดนเล่นงานอยู่นะฮะเพราะ Kraken เองเนี่ยก็พบว่ามีเทรดเดอร์ที่เข้าไปแล้วเป็นชาวอเมริกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย International ที่เรียกว่า Global Exchange ทั้งหลายเนี่ยกำลังโดน Targetเพื่อที่จะพยายามให้ในส่วนที่เขาสามารถที่ยื่นมือไปควบคุมได้หรือ exchange ที่เข้าไปจับมือกับในส่วนที่เขาเรียกว่า trust group อะไรเนี่ยนะฮะก็คือเป็นกลุ่ม exchange เจ้า OG ที่จับมือกันแล้วบอกว่าฉันจะสวามิภักดิ์ต่อรัฐบาลอเมริกาเนี่ยนะสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือถ้าเราอยากมองโลกแบบให้มันเป็นนิยาย มันก็มองได้มันก็เป็นเกมที่เราต้องปูทางก่อนที่จะเปิด spot ETF เพราะถ้าเราเปิดขึ้นมาปุ๊บแต่วอลุ่มส่วนใหญ่มันอยู่นอกตลาดที่รัฐบาล US ควบคุมได้เขาก็คงไม่สบายใจให้มันเปิดคือสาเหตุที่เขาเปิดฟิวเจอร์ส ETF ได้เพราะว่าตลาดฟิวเจอร์สเนี่ยตัวฟิวเจอร์สคอนแทรคทั้งหมดน่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปใน CME นะมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยว Bitcoin จริงๆเพราะฉะนั้นก็สามารถควบคุมทุกธุรกรรมการซื้อขายฟิวเจอร์สตรงนั้นเนี่ยได้ทั้งหมด 100% นะฮะมันถึงสามารถมีฟิวเจอร์ส ETF ก่อนได้เขาบอกว่าเหตุผลที่ Spot ETF ไม่อนุมัติเพราะเรื่องของความปลอดภัยของนักลงทุนซึ่งมันเป็นหัวข้อที่ไร้สาระและบูชิตสิ้นดีในเมื่อคุณอนุมัติฟิวเจอร์ส ETF ถ้าคุณห่วงนักลงทุนจริงๆสปอต ETF มันปลอดภัยกว่าเยอะมากแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่อนุมัติคือเขาควบคุมไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นจะมองอย่างนั้นก็ได้ครับผมครับโอเคน่าสนใจนะครับแต่ว่าท่านนี้นะครับบอกว่าแต่จริงๆแล้ว Binance มันใหญ่เกินกว่าที่จะหยุดยั้งได้แล้วหรือเปล่าครับซีซี่เขาถึงกล้าที่จะลาออกนะฮะอันนี้คุณนาตาชินะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแล้วผลกระทบ global ล่ะนะฮะไอ้ที่เราเทรดกันใน Binance global เนี่ยอันนี้โดนด้วยไหมโดนอะไรเพราะเท่าที่อ่านตามข่าวยังไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าอย่างที่บอกคืออันนี้เขาออกจาก global นะออกหมดเลยนะคือไม่ยุ่งเกี่ยว Binance เลยออกจาก Binance Holding ออกทั้งหมดนะฮะแล้วก็ติดตั้งแต่งตั้ง CEO คนใหม่ชื่ออะไรนะแซ่เต็งอะไรทั้งอย่างริชาร์ดเต็งริชาร์ดเต็งเต็งนะฮะริชาร์ดแซ่เต็งนะฮะก็นะก็ขึ้นมาเป็น CEO ใหม่ซึ่งคนนี้เนี่ยทำงานกับ regulator มาตลอดทั้งชีวิตไม่ใช่แค่ทำงานกับ regulator ตัวเองอยู่ในบอร์ดของ regulation ทั้งหลายมาตลอดนะฮะนอกเหนือจากที่จะมาดูในฝั่ง finance และ compliance แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ตัวเองก็เป็น regulator เองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราจะเห็นนะมันอาจจะเกิดค่อยๆเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมลองยกตัวอย่างบทเรียนที่เรามองจากกรณีของ BitMEX เงี้ยบางทีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรง่ายๆที่ฟังดูแบบไร้พิษภัยแต่ว่ามันสามารถฆ่า exchange นั้นได้โดยตรงนะอย่าง BitMEX ตอนนั้นเนี่ยเขาปรับข้อเดียวเองคือขอให้ minimum order size 100เหรียญสหรัฐตายสนิทเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย BitMEX ถูกใช้เป็นที่เทรดสำหรับระบบพวก HFT นะฮะแล้วก็เทรดในลักษณะของแบบ High Frequency Market Maker Trading ซึ่งควรจะยิงออเดอร์ขนาดเล็กมากๆแต่รัวมากๆแล้วเทรดในลักษณะ Market Neutral ที่เพื่อที่จะกินค่าฟรีเพราะนั้นการที่ไปบอกว่าขอ Minimum Order 100เหรียญน่ะ User 90%กว่าคือเทรดไม่ได้แล้วก็ต้องย้ายไปที่อื่นนะฮะพอย้ายไปที่อื่นไปที่ไหนส่วนหนึ่งก็ไปกองอยู่ที่ตัว CME Futures ถ้าเป็นคนอเมริกันถ้าไม่ใช่ก็อาจจะไปที่อื่นตอนนั้นเราก็เห็น Bybit โตขึ้นมาเห็น Binance เข้ามาคุบไปเหมือนกันนะในส่วนที่เปิดตลาด Futures ขึ้นมาในช่วงนั้นก็อันนี้ผมก็เลยต้องรอดูอยู่ว่าริชาร์ดเต็งเนี่ยจะเข้ามาในลักษณะของเป็นคนของทางฝั่ง Binance หรือว่าจะเป็นคนทางฝั่ง Regulatorนะฮะแล้วจะพูดง่ายคือพูดง่ายจะเป็นนอนบ่อนไส้หรือเปล่าแล้วจะทำลาย Binance จากข้างในทำให้เสื่อมเสีย Market Cap หรือเปล่าต้องรอดูครับ